ุณานันท์โชว์ฟอร์มเก่งทะลุรอบชิงเทนนิสเยาวชนเอเชียการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรอบไฟนอลรายการ ITF Asia 14 and Under Developmentแชมเปี้ยนชิพ 2022ไฟนอลณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เข้าสู่รอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพูดคุณานันท์พันธราธรนักเทนนิสทีมชาติไทยมือ45ของเอเชียและมือวาง7ของรายการระเบิดฟอร์มเก่งออกมาแข่งขันกับสาหิตาสามาจากอินเดียได้อย่างสนุกก่อนที่คุณานันท์จะเป็นฝ่ายชนะ 2-0 เซต 6-4 และ 7-6 ไทยแบรก 7-4 ควงแร็กเก็ตคู่ใจทะยานสู่รอบชิงชนะเลิศไปชิงแชมป์กับโชมินยอกจากเกาหลีใต้มือ121เอเชียที่ชนะปังปาวพบธรรมศรีวงทีมชาติไทยด้วยสกอร์ 7-5 เซตเนื่องจากพบธรรมมีอาการปวดท้องต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดายด้านประเภทหญิงเดี่ยวอัลวินาคาเคโนวามือวางหนึ่งจากคาซัคสถานตัดเชือกชนะลิมซารังมือวาง7จากเกาหลีใต้6-0 6-3 ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับอาเรียนาโกกูลิน่ามือวาง6จากคาซัคสถานที่ในรอบรองเอาชนะเฮาชิงโรซาลินชานจากฮ่องกง4-6 7-6 2และ6-1จากนั้นเป็นการแข่งขันประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศคุณานันท์กับพบธรรมสุดต้านคู่ของไหงหอยเชืองกับซินฮังถามคู่นักหัวจากฮ่องกงพ่ายไป 0-2 เซต 4-6 3-6 ขณะที่พิมเพลงนัทรดาสกุลวงธนาและอีกทฤตาหงหยกเป็นคู่มือวาง2ของรายการลงตัดเชือกในประเภทหญิงคู่กับเฮาชิงโรซาลินชานและคาเมรอนเหยียงคู่นักหัวจากฮ่องกงปรากฏว่านัทรดาและทฤตาสามารถคว้าชัยได้สำเร็จเอาชนะได้2เซตรวด 6-4 6-1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปห้านัดหลังสูสีเปิดสถิตินักตบลูกยางสาวไทยดวลเซอร์เบียจากฝูงกลุ่มเอฟศึกชิงแชมป์โลก5นัดหลังสูสีเปิดสถิตินักตบลูกยางสาวไทยดวลทีมชาติเซอร์เบียจากฝูงกลุ่มเอฟศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รอบที่2ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รายการ FIVB Women World Championship 2022ที่ประเทศโปแลนด์รอบ16ทีมสุดท้ายทัพวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนาม2แพ้รวดตกไปอยู่อันดับ6โดยเหลือการแข่งขันอีก2นัดพบเซอร์เบียวันที่7ตุลาคมเวลา20นาฬิกาและปิดท้ายพบสหรัฐอเมริกาวันที่8ตุลาคมเวลา20นาฬิกาชัชชุออนสายมูเปลี่ยนเลขห้องแก้เคล็ดหวังเรียกฟอร์มเก่ง2นัดส่งท้ายโค้ชด่วนยอมรับเซอร์เบียอเมริกาสุดหนักสั่งตบสาวลุยเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่สำหรับสถิติในการเจอกับทีมชาติเซอร์เบียของนักตบลูกยางสาวไทยทั้ง2ทีมเคยดวลกันมา13ครั้งโดยนัดล่าสุดที่เจอกันในรายการเนชั่นลีก2022สาวไทยพลิกล็อกเอาชนะเซอร์เบียไปได้ 3-2 เซตโดยสถิติพบกัน5ครั้งหลังสุดของทั้ง2ทีมมีดังนี้2มิถุนายน2565ศึกเนชั่นลีกไทยชนะเซอร์เบีย 3-2 เซตวันที่1มิถุนายน2564ศึกเนชั่นลีกเซอร์เบียชนะไทย 3-0 เซตวันที่2สิงหาคม2562โอลิมปิกรอบคัดเลือกเซอร์เบียชนะไทย 3-0 เซตวันที่11มิถุนายน2562ศึกเนชั่นลีก
ไทยชนะเซอร์เบีย 3-0 เซตวันที่22พฤษภาคม2561ศึกเนชั่นลีกเซอร์เบียชนะไทย 3-1 เซตสำหรับตารางคะแนนในกลุ่ม F 1เซอร์เบีย2ตุรกี3สหรัฐอเมริกา4โปแลนด์5แคนาดา6ไทย7โดมินิกัน8เยอรมันครูจุ้ยเสนอมาตรการทุกระยะเพื่อป้องกันเหตุกราดยิงไม่ให้เกิดขึ้นอีกกุลธิดาเสนอมาตรการทุกระยะครอบคลุมเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุกราดยิงไม่ให้เกิดขึ้นอีกชี้เร่งเยียวยาเหยื่อทั้งทางตรงทางอ้อมโดยเร็วอย่าให้ประชาชนรับภาระเองวันที่6ตุลาคม2565คุณลธิดารุ่งเรืองเกียรติผู้อำนวยการมูลนิธิคณะก้าวหน้าโพสต์เสนอมาตรการระยะสั้นกลางยาวเพื่อดูแลป้องกันไม่ให้เหตุกราดยิงที่จอหนองบัวลำพูเกิดขึ้นอีกโดยระยะสั้นขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูตั้งคณะทำงานพิเศษบูรณาการหน่วยงานทั้งราชการและเอกชนตัวแทนจากพื้นที่เพื่อดูแลเยียวยาเป็นไปได้อย่างเร่งด่วนที่สุดไม่ติดกรอบปัญหาระเบียบราชการใดๆโดยครอบคลุมการเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่าปล่อยให้ประชาชนต้องดูแลกันเองเด็ดขาด 2. สำรวจความเสียหายทั้งด้านร่างกายจิตใจและทรัพย์สินอย่างละเอียดเพื่อวางแผนเยียวยาในระยะกลางต่อไปโดยจะต้องไม่รวมถึงสภาวะจิตใจของผู้ที่อาจไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่ทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กที่บางพื้นที่อาจได้ประสบพบเจอกับการใช้อาวุธทั้งจากประสบการณ์ตรงและจากภาพข่าวครอบครัวที่อยู่ในสภาวะหวาดกลัวแม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่3ออกคำแนะนำจากกรมสุขภาพจิตสำหรับผู้ปกครองและบุคลากรที่ต้องทำงานกับเด็กทุกคนในประเด็นเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารกับเด็กเรื่องการสูญเสียสถานการณ์กราดยิงและวิธีการสังเกตอาการของเด็กและผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องโดยทำออกมาให้ง่ายสื่อสารให้ทั่วถึงและบ่อยครั้งสำหรับระยะกลางนั้น1ความปลอดภัยของบุคลากร2ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3ความปลอดภัยในการเข้าถึงตัวเด็กในศูนย์และ4ความปลอดภัยจากความสัมพันธ์ที่อาจส่งผลต่อสภาพจิตใจเด็กโดยความปลอดภัยโดยเฉพาะสภาพจิตใจของเด็กๆที่ต้องมั่นคงผาสุกโดยเฉพาะวัยปฐมวัยที่เป็นรากฐานของชีวิตประเด็นนี้จำเป็นต้องอาศัยสหวิชาชีพเข้ามาช่วยดูแลและให้ความรู้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงครอบครัวส่วนระยะยาวระบบเตือนภัยที่ได้มาตรฐานและเข้าถึงง่ายหากเกิดเหตุเพื่อลดภาวะความสับสนการถอดบทเรียนของผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดถึงสภาวะจิตใจต่างๆเพื่อออกแบบการป้องกันเหตุผ่านการจับสัญญาณอันตรายต่างๆของผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดรวมถึงการให้ความรู้กับผู้คนในพื้นที่ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลกันภายในชุมชนหน่วยงานต้นสังกัดโดยเฉพาะบุคลากรที่เข้าถึงและครอบครองอาวุธจำเป็นต้องมีการประเมินสุขภาพจิตของบุคลากรอย่างเคร่งครัดไม่ปล่อยประละเลยให้เป็นเรื่องที่มองข้ามไปประเมินผลกระทบในทุกมิติและนำข้อมูลความปลอดภัยจากการสำรวจและออกแบบมาออกแบบการฝึกฝนทุกคนให้เข้าใจถึงภัยพิบัติและสถานการณ์กราดยิงและได้ฝึกฝนหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ตราบาป2ปีแซนวิชศาลชี้ไม่ผิดลั่นกรรมคืนสนองเร็วๆนี้อีฟซัดกลับระอุอีกกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองเร็วๆนี้ตราบาป2ปีแซนวิชลั่นศาลตัดสินไม่มีความผิดหลังจากตกเป็นจำเลยอีฟซัดกลับทันที
อย่ามั่นโลกรู้แต่เจ้าตัวไม่รู้เป็นคดียืดเยื้อมานานเหมือนกันล่าสุดแซนวิชประภาดาอดีตภรรยาเสกโลโซโพสต์ภาพข่าวการแซนวิชขึ้นศาลพร้อมหน้าคดีอีฟแม็กซิมยื่นฟ้องข้อหาข่มขืนใจหมิ่นประมาทจากเหตุการณ์ขับไล่ออกจากบ้านเสกโลโซพร้อมแคปชั่นว่าศาลอุทธรณ์พิจารณาเห็นสมควรแล้วว่าไม่มีความผิดหลังจากที่ตกเป็นจำเลยมีตราบาปติดตัว2ปีเป็นผู้บริสุทธิ์กำใดใครก่อกำนั้นย่อมคืนสนองเร็วๆนี้งานนี้เดือดอีกแล้วเมื่ออีฟอภิญญาอดีตภรรยาเสกโลโซอีกคนก็ออกมาโพสต์ฟาดกลับอีกว่าเมื่อกฎแห่งกรรมมันทำงานมักจะแรงกว่ากฎหมายเสมออย่ามั่นขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่างงมากที่ว่าไม่ผิดเอาอะไรมามั่นใจว่าตัวเองไม่ผิดทั้งที่ 80% ต้องมีคนเห็นว่าอีฟอยู่กับพี่เขามาตั้งหลายปีแถมขอมั่นกันที่ปารีสตอนที่เขาป่วยก็มีแต่อีฟที่ดูแลอยู่คนเดียวคนโดนแย่งคู่มั่นคนโดนงัดประตูถูกประจานนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยแต่กรรมก็ตามวัยอยู่นะอีฟอยู่แบบสวยๆแบบนี้แหละโดยอีฟก็คอมเมนต์ตอบด้วยว่าทุกคนรู้โลกรู้แต่เจ้าตัวไม่รู้